ท่านผู้ชมครับช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับใครต่อใครก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แบบนี้แต่ที่สำคัญก็คือกลุ่มคนเปราะบางนะฮะฟักแฟนกลุ่มนี้เนี่ยเดิมทีเขาก็เข้าถึงการช่วยเหลือลำบากอยู่แล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่หนักกว่าเดิมหรอครับโดยเฉพาะคนไร้บ้านคุณเจษดาคุณวันวิสาวัคซีนก็เข้าจะไม่ค่อยถึงนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จำเป็นนะยาสามัญประจำบ้านที่รักษาโรคธรรมดาจำเป็นกับกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะพิกัดแรกค่ะชวนดูภาพความพยายามในการช่วยเหลือการของคนในสังคมนะคะเป็นกลุ่มอาสาคนค่ายสายแข็งกลุ่มนี้เขาตระเวนนำสิ่งของไปแบ่งปันให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครลุยกันยามค่ำคืนค่ะโดยเฉพาะช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านค่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่แยกนพวงศ์นะครับผมก็อีกตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เลยหน้าวัดเทพมานะครับก็จะมีคนไร้บ้านอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทีมงานเราแจกของแบบไหนนะครับผมก็ทีมงานนะครับกำลังทยอยขนนะครับข้าวที่จะไปแจกครับที่เราแพ็คเป็นชุดเป็นชุดนะครับผมมาลำเลียงใส่บนหลังรถนะครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟบางซื่อนะครับซึ่งจุดนี้เราก็เคยเข้ามาแล้วก็จะมีคนไร้บ้านนะครับอยู่ค่อนข้างหลายคนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ทีมงานก็เอาอาหารนะครับใส่ถุงนะครับแล้วก็กำลังจะเดินลาดตระเวนครับนอกจากสถานการณ์การป่วยไข้ทางเศรษฐกิจนะคะโควิดที่กระทบเศรษฐกิจยิ่งทำให้เรามีโอกาสได้เจอคนไร้บ้านหน้าใหม่มากขึ้นนะคะทีมนี้ค่ะเขาก็เลยนำข้าวน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็ของใช้ยามจำเป็นนะคะไปมอบให้กับคนไร้บ้านแล้วก็คนที่อาจจะตกงานแล้วใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะค่ะเป็นภาพการแบ่งปันของทีมอาสาสมัครคนค่ายสายแข็งลงพื้นที่แบบนี้ทุกคืนวันเสาร์ตามจุดที่มีคนไร้บ้านคนเปราะบางอาศัยอยู่นะคะก่อนหน้านี้ทางกลุ่มเขาทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะก็จะลงพื้นที่ไปทำสนามเด็กเล่นยางรถยนต์หรือว่าทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่พอมาเจอโควิด-19 พวกเขาปรับเปลี่ยนหน้าที่และบทบาทของพวกเขาใหม่นะคะมาระดมทุนระดมทรัพยากรช่วยเหลือคนไร้บ้านและกลุ่มเปราะบางที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือค่ะก็วันนี้เนาะเราใช้เวลา4ชั่วโมงนะคะในการแจกเนาะตอนนี้ก็คือ5 ทุ่มแล้วพอกลับมาเนี่ยเราก็จะมาฉีดฆ่าเชื้อกันก่อนนะคะแต่ละคนก็ฉีดตั้งแต่เท้านะคะแล้วก็ตัวแล้วก็อันดับ2ก็คือเราก็จะมีการตรวจโควิดให้ทุกคนนะคะใช้ตัวเทสคิตตัวนี้พี่เปิ้ลครับผลตรวจโควิดของทุกคนทีมงานเป็นไงบ้างครับค่ะก็ผลเป็นลบทุกคนนะคะแต่เราตรวจทุกคนแล้วนะคะ8 คนก็แสดงว่าสัปดาห์หน้าก็เดินกันต่อเนาะค่ะแน่นอนค่ะกลัวโควิดก็กลัวนะคะแต่ว่าก็กลัวกลุ่มเปราะบางในสังคมได้รับความลำบากไปมากกว่านี้เพราะว่าเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือค่ะดังนั้นอาสายังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะกลุ่มอาสาคนไข้สายแข็งเขาเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้เข้าไปดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ในหมุดที่ชื่อว่าโครงการคนละแผงนะคะคือรับทุกอย่างแต่ว่าของจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับคนไร้บ้านตอนนี้ก็คือยาสามัญประจำบ้านยาที่แก้ปวดแก้อักเสบทั่วไปนะคะคุณผู้ชมก็ยังเป็นของที่คนไร้บ้านจำเป็นที่จะต้องใช้ค่ะซึ่งตรงนี้ทางกลุ่มอาสาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมบริจาคแค่ยาคนละ1 แผงก็สามารถช่วยกันได้นะคะเปิดรับบริจาคกันทุกวันค่ะจากเรื่องของการบริจาคสิ่งของและนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางนะคะไปดูเรื่องภาพของชุมชนในความพยายามที่อยากจะทำศูนย์พักคอยช่วยเหลือคนกลับบ้านค่ะจุดนี้อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะปักหมุดรายงานโดยคุณณัชยานันท์ทองนิ่มเราถึงกิจกรรมกลุ่มคนเถินไม่ทิ้งกันค่ะเขาสร้างศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกภาคส่วนระดมกำลังมาช่วยกันเพื่อให้เกิดศูนย์พักคอยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสนับสนุนทุกอย่างค่ะทั้งอุปกรณ์แล้วก็แรงกายแรงใจทำให้สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะถึงวันนี้รับคนกลับบ้านทุกวันรับเรื่อยๆประมาณวันละ 4-5 คนค่ะตอนนี้ดูผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะคะสำหรับจุดนี้ศูนย์พักคอยอำเภอเถินจังหวัดลำปางดูแลอยู่30คนเตียงที่มี40เตียงค่ะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเถิงได้อีกทางนึงนะคะอย่างไรในพื้นที่ยังคงมีน้ำใจจากคนในพื้นที่
สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งอาหารแล้วก็อุปกรณ์ของใช้จำเป็นต่างๆเพื่อช่วยดูแลลูกหลานคนลำปางที่กลับบ้านมารักษาตัวเป็นภาพอีกภาพหนึ่งของคนลำปางที่ไม่ทิ้งกันในวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะดูแลภาพใหญ่ของชุมชนแล้วหลายบ้านดูแลสุขภาพระดับครัวเรือนกันด้วยนะคะและสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จังหวัดระนองนะคะเป็นจังหวัดที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอย่างต่อเนื่องค่ะชาวบ้านเขาก็เลยต้องหันมาควักภูมิปัญญาเดิมที่มีดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะพิกัดนี้คุณชัยตรการสุนหลีค่ะและคุณระสิตาสุนยังเป็นนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองนะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวไทยพลัดถิ่นค่ะจุดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่3ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์ที่จังหวัดระนองเขาใช้สมุนไพรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะไปคุยกับลุงไพกิ่งแก้วนะคะคุณลุงไพคนนี้แหละค่ะคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนองลุงไพเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าที่บ้านปลูกสมุนไพรหลายชนิดขิงกระชายไพรก็มีฟ้าทลายโจรต้องมาอันนี้เป็นของติดบ้านใช้กินแก้หวัดแก้เจ็บคอกันอยู่ก่อนตั้งแต่โควิดยังไม่มาแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้จังหวัดระนองพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นลุงไพรบอกหันมาปรุงยาสมุนไพรตามตำรับยาสมุนไพรอันนี้ก็มีภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยพลัดถิ่นที่เขาสืบทอดตำรับต่อเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะแล้วมีหลายรูปแบบผงก็มีเม็ดก็ทำได้หรือจะเป็นแบบต้มด้วยค่ะใช้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวเนื่องจากว่าคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มนี้ถ้าจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบเราทุกคนมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะถ้าใครก็เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ต้องไปเย้ทางอำเภอผมซึ่งเราเป็นคนที่โรคร้ายโยต้องติดก้าเลงในเมื่อองค์ที่จะคลายแล้วจะไปก็ไม่รับอ่ะต้องมาได้ดังเดิมในข้อหัวท้าปู่ย่าตายายทางคนพระเรานี่เอามาจากเนี่ยสมุดไพรเนี่ยเดียวกว่าแต่ละเดือนต้นเดียวจะได้ร้อยเพชรแต่พอห้านเลี้ยงมันได้หลายหูนำกว่าตลาดโจรมีว่าขี้ว่าใจว่าเลยกับว่าตลาดโจรต่างห้าเอาต่างร้าต่างพูดต่างใบต่างต้นต่างโดทิ้งหมดซึ่งทำกินเองในบ้านรู้ว่าแจ้งในสวนบ้านด้วยไหมคะแต่ถ้าเผื่อมาทั้งวันก็คือคนกินกันไปหล่อเล่เพื่อช่วยกันเดี๋ยวกินช่วยรักษากันป้องกันไว้ดีกว่ารักษาทีหลังเพราะอย่างที่คุณลุงไพรเล่านะคะว่าถ้าป่วยทีนึงกว่าจะได้ถึงมือหมอเนี่ยแจ้งกันหลายขั้นตอนตอนนี้ในพื้นที่หมู่3ตำบลกระเปิงอำเภอกระเปิงที่ระนองยังเป็นชุมชนปลอดเชื้อนะคะจุดนี้เป็น1ในชุมชนคนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดระนองค่ะปัจจุบันมีคนไทยพลัดถิ่นที่ยังรอการพิสูจน์สัญชาติอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก 2,000 คนเพื่อจะให้เข้าถึงสิทธิ์ในระบบสาธารณสุขเหมือนเราทุกคนนะคะก็ยังคงต้องเอาใจช่วยค่ะโดยเฉพาะวิกฤตแบบนี้ขั้นตอนต่างๆก็ยังไปไม่ถึงพวกเขาอยู่ดีนะคะนอกจากสิทธิ์ของคนไทยพลัดถิ่นค่ะยังมีคนทั่วไปอีกจำนวนมากที่มีสิทธิ์แต่ก็เข้าไม่ถึงโครงการต่างๆที่รัฐบาลบอกว่าพยายามจะเยียวยานะคะสถานการณ์แบบนี้พอเข้าไม่ถึงก็ต้องช่วยตัวเองค่ะบางร้านบางเจ้าบางคนบอกคนละครึ่งที่หลายคนว่าดีก็เข้าไม่ถึงอย่างพิกัดนี้ทีม CTV สาขาวิชาสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยานะคะปักหมุดมาจากหน้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะเราว่าจุดนั้นมีร้านค้าหน้ามหาวิทยาลัยที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ในการเยียวยาหลายอย่างของรัฐข้อจำกัดเรื่องเดียวคือเทคโนโลยีค่ะร้านค้าบางส่วนมีโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับต่อแอปพลิเคชันและพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่รับรู้ข่าวสารได้แต่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเพราะไม่สามารถทำการสมัครและขั้นตอนการสมัครที่หลายขั้นตอนป้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีเวลาไปติดต่อก็ติดเหมือนกันก็เลยไม่ได้ทำครับไม่ได้เข้าร่วมจึงทำให้ร้านค้าบางร้านตัดปัญหาโดยการที่จะไม่เข้าร่วมโครงการซึ่งทุกร้านเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเสียโอกาสที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นหลังจากการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐมันก็เสียใช่ไหมเสียโอกาสที่ลูกค้าจะมากินของเราแล้วก็ลูกค้าที่ตั้งใจจะมากินของเราก็ไม่ได้กินก็เขาจะมาจ่ายคนละครึ่งใช่ไหมนอกจากเขาจะมีเงินสดมานั่งกินค่าประจำอย่างเงี้ยบางทีก็หายไปจนกว่าเขาจะใช้หมดบางคนมาทุกวันเนี้ยก็หายไปก็ไปใช้คนละครึ่งเพราะว่าเนื่องจากร้านค้าบางส่วนไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อมาเป็นสื่อกลางในการรับเงินเยียวยาจากการช่วยเหลือของภาครัฐได้
จึงอยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเยียวยาที่ง่ายต่อการเข้าถึงและไม่มีความเหลื่อมล้ำในด้านเทคโนโลยีก็ต้องยอมรับนะคะว่าถึงเวลานี้ยังมีร้านค้ารายย่อยๆที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการจากภาครัฐได้นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหลายคนบอกขั้นตอนในการลงทะเบียนการจัดการที่มันต้องใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นอุปสรรคด้วยนะคะบางคนที่เป็นผู้สูงอายุโทรศัพท์ก็ไม่ได้รองรับอันนี้ยังเป็นปัญหาที่พูดกันมายาวๆก็ยังพูดกันอยู่นะคะหรือบางคนก็ออกมาขายคนเดียวเขาบอกจะจัดการโทรศัพท์ไปด้วยขายของไปด้วยเอาไม่ไหวก็เลยไม่ทำซะเลยนะคะอันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งแล้วก็มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคมหลายกลุ่มนะคะว่ามาตรการการช่วยเหลือหลายมาตรการดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะให้เพิ่มรูปแบบวิธีการให้คนหลายๆกลุ่มเข้าถึงกันมากขึ้นสำหรับมาตรการเยียวยาของรัฐค่ะคงต้องเยียวยากันเยอะหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยมีหลายคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงมาตรการแล้วไปสร้างหนี้เพิ่มเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาแล้วนะคะว่าหนี้ครัวเรือนไทยมีโอกาสมากขึ้นด้วยคนเก่าผ่อนชำระไม่ไหวคนใหม่ไม่เคยเป็นหนี้แต่วันนี้ฉันจำยอมต้องเป็นหนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องช่วยกันต่อค่ะอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพของความพยายามในการช่วยแบ่งปันกันบ้างนะคะวันนี้มีหลายพิกัดที่รายงานเข้ามาให้ดู2หมุดสุดท้ายเป็นภาพความพยายามของเกษตรกรค่ะนำพืชผลทางการเกษตรนะคะมาช่วยกันแบ่งปันคนที่เดือดร้อนหมุดนี้คุณนพพลช่วยตัวนะคะนักข่าวพลเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะปักหมุดเล่าถึงภาพนี้นะคะกระท่อมปันสุกจุดนี้ค่ะอยู่ที่บ้านหนองเม็กจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเขามีกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กอะค่ะร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่นำพืชผักผลไม้อินทรีย์ออกมาแจกฟรีไม่ขายนะคะแจกฟรีให้กับชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาใครเดือดร้อนเรื่องรายจ่ายในครัวเรือนมารับได้เลยค่ะมีทั้งผักบุ้งมะนาวผักสลัดแตงกวาหน่อไม้ก็มามะเขือด้วยมะละกอมีด้วยนะคะคุณผู้ชมของคู่ครัวชาวอีสานค่ะนำมาวางรวมกันแบบนี้แล้วก็แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนที่สัญจรผ่านไปมาบรรยากาศก็อบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะคะจุดนี้ปกติที่บ้านหนองเม็กอะค่ะเขาปลูกผักอินทรีย์กันอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์โควิด-19คนในชุมชนออกไปตลาดยากนะคะทางกลุ่มก็เลยเอาผลผลิตมาแบ่งปันกันแบบนี้ค่ะปิดท้ายอีกหมุดหนึ่งจากซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้นะคะเปิดหมุดนี้ต้องพูดคำว่าพระเมืองแพร่ไม่ทิ้งโยมค่ะเพราะว่าเขารายงานมาแบบนั้นนะคะเป็นพิกัดการแบ่งปันที่วัดศรีบุญเรืองอำเภอเมืองแพร่ค่ะพระอาจารย์ยงยุทธทีปโกนะคะท่านเล่าว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19แบบนี้ค่ะพระสงฆ์เมืองแพร่ไม่ทอดทิ้งญาติโยมนะคะโดยมีการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนแจกจ่ายข้าวปลาอาหารของใช้จำเป็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะที่วัดศรีบุญเรืองที่แพร่เนี่ยเขาแจกแบบนี้มาตั้งแต่โควิดรอบแรกครับแจกถึงวันนี้แปลว่าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นค่ะก็เลยยังเป็นต้องแจกกันอยู่ค่ะแต่ต้องร้องเลยนะคุณพระช่วยนี่ช่วยโยมจริงๆเลยนะช่วยโยมค่ะคุณช่วยดิฉันก็ได้นะ ช่วงนี้ก็ใครมีกำลังก็ต้องประคับประคองกันไปนะครับใช่อย่างน้อยๆวันนี้พอมีก็แบ่งปันกันนะคะเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีจะได้ช่วยกันต่อๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ